ยอดฮิตอีกคำถามนึงนะคะนั่นคือคำถามที่ว่าทำไมเล่นฟิตเนสมาตั้งนานออกกำลังกายมาตั้งนานถึงรูปร่างไม่เปลี่ยนไม่เห็นผลอะไรเลยร่างกายเราครับฉลาดครับก็คือถ้าเราไม่ไปพุชหรือว่าให้มันพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่ได้พัฒนาคือมันจะชินได้อย่างเช่นเรากินน้อยๆร่างกายเราก็จะปรับการเผาผลาญให้น้อยตามถ้าเราออกกำลังกายแบบเดิมๆจนร่างกายชินมันก็จะไม่ได้พัฒนาไปไหนเราก็อาจจะต้องเพิ่มความหนักเพิ่มเวลาประมาณนี้ครับอ๋อให้มันไม่ชินขึ้นเรื่อยๆเนาะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะโอเคก็คือจริงๆแล้วสรุปได้เลยว่าการที่คนออกกำลังกายมานานแล้วไม่เห็นผลเนี่ยมาจาก2สาเหตุหลักๆคือกินดีไม่พอกับออกกำลังกายด้วยความหนักที่ไม่พอนั่นเองใช่อย่างเรื่องของการกินดีไม่พอเนี่ยบางคนรู้สึกว่าโหมาวิ่งที่ฟิตเนสแล้วออกกำลังกายหนักๆฉันไม่จิตจะกินอะไรก็ได้ก็อาจจะไม่ได้ดูแลเรื่องของอาหารที่เพียงพอนะคะหรือบางคนในแง่กับการทานน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างที่บอกกันเนาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนโปรแกรมออกกำลังกายให้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆกับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของอาหารค่ะ